วชิระเมธีบรรยายณธรรมสภาศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันตำบลห้วยสักอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่18กันยายนพุทธศักราช2557ขอเชิญท่านสาธุชนโปรดตั้งใจฟังด้วยความเคารพณบัดนี้พวกเราทุกคนตอนนี้พอสวมชุดขาวแล้วในพวกเราจะมีชื่อว่าธรรมจารีนะธรรมจารีแปลว่าผู้ประพฤติธรรมใครไม่เคยมาปฏิบัติธรรมอย่างเป็นทางการเลยยกมือสินี่เป็นครั้งแรกยกมือสินี่คือ 90% นะ 99% นะใครที่เคยมาแล้วมีอยู่ไม่กี่ท่านเองก็ดีมากพระอาจารย์จะได้ปูพื้นให้ใหม่การปฏิบัติธรรมนี้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับชีวิตเพราะว่าชีวิตนั้นขาดธรรมะไม่ได้ขาดธรรมะเมื่อไหร่คนเราจะตกต่ำทันทีสิ่งซึ่งแยกคนไม่ปนสัตว์ก็คือธรรมะเพราะคนกับสัตว์นั้นเกิดมามีสัญชาตญาณพื้นฐานเหมือนกันกินกามหลับกลัวภัยคนก็มีสัตว์ก็มีนะรักสุขเกลียดทุกข์กลัวตายคนก็มีสัตว์ก็มีอะไรทำให้คนและสัตว์ต่างกันธรรมะเพราะธรรมะนี่จะทำให้คนรู้จักสอนใจตัวเองจะทำให้คนรู้จักหักห้ามใจตัวเองถ้าไม่มีธรรมะแล้วในคนบางครั้งถ้าได้ตกต่ำแล้วแย่ยิ่งกว่าสัตว์แต่ถ้ามีธรรมะแล้วเนี่ยบางทีไปสูงก็สูงเกินกว่าที่เราจะจินตนาการถึงเช่นเกิดมาเป็นปุถุชนพัฒนาไปกลายเป็นอริยชนก็ได้เกิดมาเป็นลูกชาวบ้านเป็นหลานชาวเมืองแท้ๆเลยตายจากโลกนี้ไปในฐานะพระอรหันต์ซึ่งผู้คนกราบไหว้บูชาทั่วบ้านทั่วเมืองเกิดมาในป่าในดงในดอยตายจากโลกนี้ไปในฐานะมหาราชผู้สร้างคุณูปการให้แก่อาณาจักรหรือเกิดมาในตระกูลที่ต่ำต้อยด้อยค่าถูกกระทำย่ำยีแต่ตายจากไปในฐานะรัฐบุรุษก็ได้อะไรเล่าทำให้คนมันต่างกันคำตอบคือธรรมะแล้วถ้าถามต่อไปว่าอะไรคือธรรมะล่ะคำตอบก็คือศิลปะในการใช้ชีวิตธรรมะคือศิลปะในการใช้ชีวิตคนใช้ชีวิตไม่เป็นนี่ถูกกิเลสปั่นหัวมันปั่นให้อยากก็วิ่งตามมันไปมันปั่นให้โกรธก็วิ่งตามมันไปมันปั่นให้หลงก็วิ่งตามมันไปมันปั่นให้ริษยาก็วิ่งตามมันไปไม่รู้ตัวนะคนที่ถูกกิเลสปั่นหัวแล้วไม่รู้ตัวเนี่ยเป็นคนที่น่าสงสารมากเพราะอะไรเพราะว่าเขาไปทุกข์ในเรื่องซึ่งบางทีไม่จำเป็นต้องทุกข์ในเรื่องซึ่งผู้รู้ท่านพ้นแล้วนะท่านไม่ทุกข์เลยคนไม่มีธรรมะไปทุกข์เพราะเรื่องอย่างนี้นี่เรียกว่าทุกข์กินเปล่าทุกข์กินเปล่าคือถ้าคุณรู้คุณไม่ต้องทุกข์แต่ที่คุณไปทุกข์แทบล้มแทบตายเนี่ยเพราะคุณไม่รู้เรื่องเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งแต่งงานกับลูกชายมหาเศรษฐีแล้วก็มีลูกคนแรกปรากฏว่าลูกตายพอลูกตายเท่านั้นแหละร้องโหยร้องไห้ปิ่มว่าจะขาดใจไม่ยอมเผาลูกไม่ยอมรับความจริงอุ้มลูกร้องโหยร้องไห้สัตว์เซวเนจรไปจากบ้านของตัวเองตะเลิดเปิดเปิงออกไปบ้านโน้นสู่บ้านนี้บ้านนี้สู่บ้านนั้นตำบลนั้นสู่ตำบลนี้ระหกระเหินร้องห่มร้องไห้ไปจนกระทั่งว่าสติสมปรุดีนั้นขาดหายกลายเป็นคนบ้า
นึกจะร้องไห้ก็ร้องนึกจะหัวเราะก็หัวเราะในอ้อมแขนก็มีลูกเน่าๆของตัวเองอยู่เดินซัดเสพเนจรไปอย่างนั้นจนมีผู้ชายคนหนึ่งมาเจอเข้าผู้ชายคนนี้สมแพทย์ก็เลยบอกว่าหนูมีคนคนหนึ่งนะชุบชีวิตให้ลูกหนูได้สนใจไหมจริงหรือทำไมจะไม่สนใจล่ะแล้วคนคนนั้นอยู่ไหนมาลุงจะพาไปคุณลุงก็จุงแขนเลยเดินเข้าวัดไปหาพระพุทธเจ้าไปอยู่เบื้องหน้าพระพุทธเจ้าก็ก้มลงกราบเขาลือกันว่าพระองค์เนี่ยชุบชีวิตคนตายได้หรือพุทธเจ้าก็บอกได้ถ้างั้นชุบให้หน่อยสิพุทธเจ้าก็บอกไม่มีปัญหาแต่มีกติกานิดหน่อยหนูต้องไปหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดจากบ้านที่ไม่เคยมีคนตายมาถ้าได้นะเราจะปรุงยาให้เลยจะชุบลูกโยมให้ฟื้นมันวันนี้ก็ยังได้เอาไหมล่ะเอาเจ้าค่ะเอาถ้าเอาก็ไปหามาอุ้มลูกเน่าๆออกจากวัดของพระพุทธเจ้าไปเจอบ้านหลังแรกก็ไปตะโกนถามบ้านหลังนี้มีเมล็ดพันธุ์ผักกาดไหมเจ้าของบ้านก็บอกว่ามีคำถามที่หนึ่งผ่านละพอถามคำถามที่สองว่าเอ้าแล้วเคยมีคนตายไหมเจ้าของบ้านบอกกระเผาไปเมื่อวานไม่ผ่านบ้านหลังที่หนึ่งไม่ผ่านไม่ผ่านเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าตั้งไว้คือเมล็ดพันธุ์ผักกาดมีแต่กลับมีคนตายก็ไปหลังที่สองเมล็ดพันธุ์ผักกาดมีไหมมีแล้วมีคนตายไหมมีสิตายเมื่อไหร่เดือนที่แล้วสองหลังก็ไม่ผ่านเด็กไปหลังที่สามมีเมล็ดพันธุ์ผักกาดไหมมีแล้วมีคนตายไหมมีตายเมื่อไหร่ต้นปีชักคิดแล้วเริ่มคิดแล้วหลังที่สี่มีเมล็ดพันธุ์ผักกาดไหมมีมีคนตายไหมมีเมื่อไรสองปีที่แล้วอะไรทำไมมันตายกันทั้งบ้านทั้งเมืองถามต่อไป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 ไม่ถึงร้อยหลังคำตอบเหมือนกันหมดเลยเธอเริ่มรู้สึกขึ้นมาว่าเอ๊ะหรือว่ามันตายกันทั้งบ้านทั้งเมืองถ้ามันตายกันทั้งบ้านทั้งเมืองอย่างนี้ลูกเราตายก็ไม่แปลกสิเริ่มเกิดการคิดนี่คือวิธีการสอนที่เรียกว่า learning by doing นะ do it yourself ใช่ไหมของพระพุทธเจ้านี่พระพุทธองค์นั้นสุดยอดนักสอนเลยคนบ้ามาเนี่ยเอาวิชาการไปให้เนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกใช่ไหมต้องลงมือทำlearning by doing เลยเธอก็ไล่ถามไปถามไปถามไปก็เกิดการตื่นรู้ในน้อยขึ้นมานะตื่นรู้ในน้อยทีละนิดทีละนิดประพิมประพายประพิมประพายขึ้นมาว่าเออเนาะลูกคนอื่นหลานคนอื่นสามีคนอื่นภรรยาคนอื่นเขาก็ตายกันทั้งบ้านทั้งเมืองพ่อคนอื่นแม่คนอื่นปู่ย่าตายายของคนอื่นก็ตายกันอยู่โครมแล้วลูกเรานี่มันวิเศษมาจากไหนมันถึงตายไม่ได้พอคิดขึ้นมาได้อย่างนี้นะเดินผ่านป่าช้าแห่งหนึ่งโยนลูกทิ้งเลยเดินตัวปลิวกลับวัดไปหาพระพุทธเจ้าตอนเย็นเหมือนนักวิจัยกลับจากการลงภาคสนามไปกราบพระพุทธเจ้าหน้านี้สดชื่นเลยนะสดชื่นยิ้มแฉ่งพระพุทธเจ้าถามว่าไงเอาลูกไปไว้ไหนเอาลูกเหรอคะทิ้งไปแล้วค่ะเอ้าทำไมทิ้งซะล่ะหนูว่ามันไม่ประหลาดหรอกเขาตายกันทั้งบ้านทั้งเมืองหนูก็เลยเข้าใจแล้วไม่องค์ไม่เอามันละมาเล็ดพันธุ์ผักกาดนี่ไม่ต้องชุบแล้ว
ลูกหนูไม่ใช่คนวิเศษหรอกตัวหนูก็จะตายด้วยฉะนั้นไม่ต้องชุบแล้วเข้าใจแล้วตายคือธรรมดาพอพูดอย่างนี้ปั๊บพระพุทธองค์สาธุนะมีปัญญาพอที่พระพุทธเจ้าจะสาธุให้นะแล้วก็บวชเลยปฏิบัติธรรมไม่ถึง1เดือนบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ฝ่ายหญิงฝ่ายภิกษุณีที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องมากผู้หญิงชาวบ้านธรรมดาธรรมดานะไม่มีพื้นความรู้อะไรเลยพอได้สว่างกระจ่างในธรรมเท่านั้นกลายเป็นนักปราชญ์ขึ้นมาเห็นหรือยังธรรมะมันเปลี่ยนคนได้ขนาดนี้ฉะนั้นเราทุกคนก็เหมือนผู้หญิงคนนั้นบางครั้งก็มืดไปบ้างบางครั้งก็หลงไปบ้างและบางครั้งก็เผลอทุกข์แทบล้มประดาตายแต่คนใดที่มีทุกข์ก็คนนั้นแหละที่มีสุขได้คนใดที่มืดได้คนนั้นแหละที่สว่างได้คนใดที่หลงได้ก็คนนั้นแหละที่หายหลงได้คนใดที่ร้อนได้ก็คนนั้นแหละที่เย็นได้ฉะนั้นศักยภาพที่จะหายทุกตรมของไม่ศักยภาพที่จะหายจากโลภโกรธหลงศักยภาพที่จะสดชื่นรื่นเย็นในหัวใจถ้ามีอยู่ในผู้หญิงชาวบ้านคนนั้นฉันใดก็มีอยู่ในเราทุกคนฉันนั้นประเด็นคือเราต้องหาหนทางไปหาสิ่งนั้นให้พบและสิ่งนั้นก็คือธรรมะพระพุทธองค์นั้นเปรียบเสมือนผู้ค้นพบแล้วทรงเขียนแผนที่ไว้แผนที่นั้นเปรียบเสมือนธรรมะขณะเดียวกันก็ได้ทรงฝึกมัคคุเทศไว้กลุ่มหนึ่งให้ทำหน้าที่แนะนำพาคนไปยังจุดที่พระองค์ค้นพบสิ่งสำคัญนั่นก็คือสังฆหรือพระสงฆ์ฉะนั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงเชื่อมโยงกันเรามาปฏิบัติธรรมเราจึงต้องหาธรรมให้พบพระพุทธองค์นั้นทรงล่วงไปแล้วในทางประวัติศาสตร์แต่ในทางคุณสมบัติยังอยู่ทุกประการคือความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระธรรมนั้นยังคงอยู่และไม่ไปไหนถ้าเราใส่ใจเราก็จะพบพระสงฆ์ก็ยังคงมีอยู่และมีอยู่มากมายด้วยถ้าเราตาดีหรือตามีแววเราก็จะรู้ว่าพระดีมีอยู่ทุกคนทุกแห่งฉะนั้นพระธรรมยังคงมีอยู่ปัญหาก็คือเราใส่ใจไหมถ้าเราใส่ใจธรรมะมีอยู่ทุกแห่งทุกคนมีพระรูปหนึ่งไม่ชอบหลวงปู่มั่นเป็นพระฝ่ายปกครองหลวงปู่มั่นนั้นเป็นพระกรรมฐานคนนิยมหลวงปู่มั่นมากฝ่ายปกครองไม่ชอบใจเกินหน้าเกินตาไปหน่อยวันหนึ่งเรียกหลวงปู่มั่นเข้าไปคุยหลวงปู่ก็ไม่ได้เรียนสูงอะไรทำไมจึงมีความรู้ความเข้าใจธรรมะขั้นลึกหลวงปู่ก็บอกว่าธรรมะมีอยู่ทุกแห่งหนธรรมะมีอยู่ทุกแห่งหนเหมือนเส้นดินเส้นหญ้านั่นแหละถ้าเราเป็นคนช่างสังเกตถ้าเราเป็นคนตามีแววเราก็จะพบเห็นไหมเป็นคำตอบที่ง่ายไหมมันง่ายมากนะง่ายมากธรรมะอยู่ในตัวเราและรายล้อมตัวเราอยู่แต่ถ้าเราไม่ตั้งใจที่จะมองหาเราก็จะไม่เห็นนักคิดตะวันตกจึงบอกว่าถ้าเราหาเราก็จะเห็นมีอยู่วันหนึ่งตอนที่อาตมาภาพอยู่กรุงเทพประมาณ3:00 อาตมาสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเข้าห้องน้ำเดินลงจากบันไดกุฏิแล้วก็เหยียบหางแมวเข้าแมวก็ร้องอาตมาก็ตกใจแมวก็คงตกใจพอเหยียบปั๊บแมวร้องกระโดดพลุ้งไปเลยเท่านั้นเองนะเราโกรธมากความโกรธเดือดปุดขึ้นมาเข้าไปในห้องน้ำล้างหน้าล้างตาแล้วกลับออกมา
ลืมไปเลยว่าเราลงมาห้องน้ำเพื่ออะไรเราจะลงมาปัสสาวะแต่โกรธแมวเราเหยียบหางแมวเราลืมไปว่าฉันจะลงมาทำอะไรรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งขึ้นมาบนกุฏิแล้วเอ้านี่ฉันยังไม่ได้ทำธุระเลยลงไปใหม่ถามว่าโกรธอะไรโกรธแมวว่ามันมาอยู่ตรงนี้ได้ไงโกรธมากโกรธว่ามันมาขวางทางเราอัตตาเรามันใหญ่ครับกุฏิลงใหม่ครั้งหนึ่งล้างหน้าล้างตาทำธุระเสร็จเดินขึ้นไปจู่ๆนะจิตมันก็สว่างโพล่งขึ้นมาว่าเธอโกรธแมวทำไมจิตหนึ่งมันก็บอกว่าเราเป็นเจ้าของกุฏิแมวมันมาขออยู่แล้วมันไม่หลบเราอีกจิตหนึ่งมันก็บอกว่าจริงหรือเธอเป็นเจ้าของกุฏิกุฏินี้ในหลวงรัชกาลที่5ท่านสร้างแล้วยกให้แก่สงฆ์ทั้งปวงไม่ใช่สงฆ์รูปใดรูปหนึ่งท่านสร้างยังไม่ใช่ของท่านเลยนะท่านถวายเสร็จก็เป็นของศาสนาแล้วเธอนี่จรมาจากที่ไหนถึงมาอยู่นี่เธอเนี่ยก็มาอาศัยเขาอยู่แมวเนี่ยก็มาจากไหนก็ไม่รู้ก็มาอาศัยอยู่แล้วเวลาเขานอนเขาก็นอนอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยสุดนอนแอบอยู่ข้างบันไดจิตหนึ่งมันก็โผล่ขึ้นมาว่าเธอกับแมวก็เหมือนกันไม่มีใครเป็นเจ้าของกุฏิพันเนจรทั้งคู่โอ้โหพอจิตมันสอนจิตอย่างนี้นะสว่างโพล่งเลยหลุดพวกออกไปเลยนะความโกรธที่มันทำให้เราหนักอึ้งไปหมดนะหลุดพวกออกไปแล้วสว่างโปร่งโล่งเหมือนแหวกเมฆเห็นตะวันสบายจิตสบายใจมากทีนี้อาตมากลับออกจากห้องอีกทีนึงตามหาแมวจะขอบคุณมันสอนธรรมะเรานะสอนดีเหลือเกินเนี่ยธรรมะมีอยู่ทุกแห่งหนไหมเล่าเรื่องนี้ทำให้นึกถึงสมเด็จพระสังฆราชผู้เป็นที่รักของเราวันหนึ่งเทศกิจจะไปจับหมาที่วัดบวรนิเวศไปไล่จับหมามันจะมีหมาอยู่ตัวหนึ่งเป็นหมาขี้เรื้อนเวลาพระองค์ท่านเสด็จดำเนินออกมาเดินตรวจวัดมันจะวิ่งล้อมหน้าล้อมหลังทำทีเหมือนมาเฝ้าแหนท่านก็โปรดมันมากก็มีคนไปบอกเทศกิจว่าไม่ปลอดภัยสำหรับพระองค์ท่านนะหมาขี้เรื้อนวันหนึ่งเขาก็ยกคณะกันมาจะเข้าไปจับบังเอิญพระองค์ท่านเสด็จดำเนินออกมาพอดีจะทำอะไรจับหมาเขารับจับไปไหนเอาไปขังแล้วหมามันเป็นอะไรเป็นขี้เรื้อนแล้วหมาใครหมาวัดท่านก็รับสั่งเลยไม่ต้องจับมันเรากับหมาเนี่ยเหมือนกันมาจากที่อื่นทั้งคู่แล้วก็มาอาศัยอยู่วัดชะตากรรมของเรากับหมาเนี่ยเหมือนกันเลยและพวกเธอเนี่ยไล่จับหมาขี้เรื้อนรู้ไหมมัวแต่ไล่จับหมาขี้เรื้อนข้างนอกขี้เรื้อนในใจนะจับออกซะบ้างสิพูดเสร็จทุกคนก็อึ้งขี้เรื้อนในใจ ตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครไปไล่จับหมาที่วัดอีกพระองค์มองเห็นธรรมะแม้กระทั่งในหมาขี้เรื้อนน่ะเปรียบเทียบกันแล้วไม่มีใครเป็นเจ้าของวัดต่างก็ซัดเซพระเนจรมาพระองค์ท่านก็เป็นคนต่างจังหวัดหมาก็มาจากไหนก็ไม่รู้เห็นไหมปรีชาญาณอันสูงบางครั้งอาจจะมาจากตัวอย่างที่ธรรมดาสามัญ นี่คนมีปัญญาจะต้องเห็นธรรมะอยู่ในทุกแห่งทุกคนอย่างนี้ฉะนั้นเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมเป้าหมายของเราคือมาแสวงหาธรรมะให้พบธรรมะอยู่ไหนล่ะอยู่ที่ตาพวกเราละอยู่ที่หูพวกเราละอยู่ที่กายของพวกเราเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้คืออุปกรณ์ในการเรียนรู้ธรรมะที่ดีที่สุดนะพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาแห่งผู้รู้เราจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาได้ยังไงถ้าเราไม่ศึกษาถามว่าจะศึกษาที่ไหนก็ศึกษาลงไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละนะ
เรียนลงไปที่ตาเรียนลงไปที่หูเรียนลงไปที่จมูกเรียนลงไปที่ลิ้นเรียนลงไปที่กายและเรียนลงไปที่ใจถ้าเราเรียนเป็นนะอุปกรณ์ที่เรามีอยู่นี่คือสื่อการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยมที่สุดแต่ถ้าเราเรียนไม่เป็นเราก็จะเที่ยวเหาะไปทุกแข่งทุกคนเลยเนาะร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำเขาว่ามีครูบาอาจารย์ดีที่ไหนก็ไปนะซกไปกับเขาทุกแห่งทุกคนบางทีทำงานดีๆอยู่แล้วเพื่อนมาชวนไปวัดกลับออกมาเลยเพี้ยนเลย ก็อยู่ดีๆมาครึ่งชีวิตแล้วปกติดีทุกอย่างพอมัวไปหาครูบาอาจารย์นี่กลับมาเพี้ยนหาไม่เป็นก็ไม่ได้นะครูบาอาจารย์นี่นะสำคัญมากเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาหาธรรมเราก็ต้องรู้ว่าธรรมอยู่ไหนธรรมมีอยู่ในที่ทั่วไปทั้งในตัวเราและในสิ่งแวดล้อมธรรมมีอยู่ทุกคนทุกแห่งอะไรล่ะคืออุปกรณ์ที่จะทำให้เราได้ธรรมะกลับมาสติปัญญาสติจะทำให้เราเป็นคนที่ละเมียดละไมต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อสติจับเอาทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไว้เป็นอารมณ์สำหรับศึกษาปัญญาเข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบและพินิจพิจารณาก็จะได้ธรรมะออกมาเช่นถ้ามีคนด่าเราปั้งสติตระหนักรู้ทันทีว่าโอ้นี่เสียงด่าสติตระหนักรู้แล้วปัญญาทำการทันควันว่าการถูกด่าเป็นธรรมดาของมนุษย์ทุกไหมไม่ปรุงนะพอไม่ปรุงปุ๊บจบเลยนะถ้าสติมาแล้วปัญญาเกิดทุกหลุดพวกฉะนั้นในทางธรรมปฏิบัติท่านจึงบอกว่าทุกนะอยู่ตรงสัมผัสเท่านั้นเองสัมผัสภาษาธรรมะเรียกว่าผัสสะหรือตัวคอนแทคตาเห็นรูปปั้งถ้ามีสติไม่มีปัญหาแต่ถ้าขาดสติปุ๊บมันเห็นทางตานะมันเข้าไปในใจเรียบร้อยแล้วนะหูฟังเสียงปุ๊บถ้ามีสติไม่มีปัญหาแต่ถ้าขาดสติปุ๊บปรุงเลยปรุงทุกข์เลยเห็นไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เองเป็นประตูไปสู่ความสุขและความทุกข์ทุกทันทีถ้าสติปัญญาไม่ทำงานสุขทันทีถ้าสติและปัญญาทำงานท่านอาจารย์ดร.อัดองค์ท่านคุยกับตมาบ่อยท่านก็เป็นนักเทศน์คนหนึ่งนะแม้จะเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่ทุกวันนี้ชีวิตท่านก็เป็นพระไปแล้วครึ่งคนนะท่านเล่าว่าผมมีวิธีรับมือกับคำด่าของคนเพราะมีอยู่ปีหนึ่งผมไปพูดว่าสึนามิจะเข้าคนจังหวัดนั้นโกรธผมทั้งจังหวัดยกป้ายห้ามดร.อัดองค์เหยียบทั้งจังหวัดแล้วก็ฟ้องผม500 ล้านผมก็บอกว่าฟ้องเถอะนี่บรรดาฟ้องก็ฟ้องเถอะ500 ล้านแต่ผมไม่มีจ่ายหรอกแล้วผมก็ไม่หนีด้วยผมก็อยู่ตรงนี้แหละอาตมาก็ถามแล้วอาจารย์รับมือคำด่ายังไงด่าระดับจังหวัดคือปิดจังหวัดด่าเลยล่ะท่านก็บอกว่าผมไม่คิดอะไรมากในฐานะนักวิทยาศาสตร์ผมคิดว่ามันเป็นแค่การเดินทางของคลื่นเสียงแล้วมากระทบประสาทหูไม่มีอะไรพอไม่ปรุงแต่งก็จบการเดินทางของคลื่นชนิดหนึ่งเท่านั้นนี่นักวิทยาศาสตร์นะวิเคราะห์คำด่าจนเหลือแต่คลื่นท่านบอกว่าผมเลยไม่ทุบซึ่งมันก็จริงนะใช่ไหมแต่ก็คลื่นเสียงที่มันไหลมาเนี่ยแต่ถ้าเราเข้าไปปรุงนะมันด่าฉันมันเป็นใครมันด่าฉันแล้วมันรู้ไหมว่าคนอย่างฉันนี่ใครนะถ้ามันปรุงอย่างนี้แล้วก็โอ้โหหนักเลยนะเนี่ยภาษาธรรมะท่านใช้คำว่าปรุงแต่งปรุงแต่งคือประเด็นมันมีนิดเดียวอะแต่เราปรุงด้วยแต่งด้วยอะทุกไหมทั้งปรุงทั้งแต่งแล้วก็โอ้โหทีนี้แล้วนะหนักเลยพวกเราหลายคนทำตัวเป็นพ่อครัวปรุงความทุกข์ให้ตัวเองประเด็นมีนิดเดียวปรุงให้ตัวเองทุกข์ฉะนั้นเราต้องระมัดระวังอย่าไปปรุงให้ตัวเองทุกข์การมาปฏิบัติธรรมคือการมาฝึกเจริญสติเพื่อตัดขั้นตอนการปรุงแต่งไม่ให้เราปรุงแต่งให้ตัวเองทุกข์พอสติมาทันปั๊บเราสามารถตัดฉับลงไปสติจึงเป็นดังหนึ่งเซฟทีคัดตัดความทุกข์นะมันง่ายมากมันเป็นเซฟทีคัดตัดความทุกข์
คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีระบบเซฟตี้คัทในตัวนะกระสุนแห่งความทุกข์วิ่งมานี่แอนอกรับปังรับไปเต็มๆ1นัดแล้วก็ปรุงต่อไปว่าคนอย่างฉันไม่น่าจะถูกยิงแล้วมันมายิงฉันแสดงว่ามันไม่รู้จักฉันฉันต้องทำให้มันรู้จักฉันให้ดีกว่านี้อันนี้ก็เรียกว่านัดที่สองนี่เราลั่นใส่ตัวเองนัดแรกมาจากคนอื่นนัดที่สองมาจากตัวเองปรุงให้ตัวเองทุกข์เห็นไหมแต่ถ้าเรามีสติเรามีปัญญาเราไม่ต้องปรุงอาตมาเคยเล่าเรื่องของตัวเองบ่อยๆว่าครั้งหนึ่งอาตมาซักจีวรอยู่ที่วัดกุฏิอาตมาเนี่ยมีสองชั้นอาตมาไม่ได้ซักจีวรมีพระรูปหนึ่งซักจีวรอยู่ข้างล่างอาตมาน่ะนั่งพิมพ์งานอยู่แล้วก็เมื่อยจึงหยิบเอาน้ำมาขวดหนึ่งรินน้ำใส่แก้วแล้วก็จิบแล้วก็เดินออกมาตรงบันไดกุฏิน้ำมันเหลือก็เทลงไปข้างล่างไม่ทันได้มองว่าข้างล่างมีพระรูปหนึ่งท่านซักจีวรอยู่น้ำเฉียดหัวท่านลงไปท่านก็หันมาหาอาตมาท่านตะโกนเลยทำอย่างนี้แน่ใช่ไหมฮะท่านแน่ลงมาเลยนาทีนั้นสติอาตมามาเลยสติมาปั๊บปัญญาบอกเลยปัญญาบอกให้เรารับมืออาตมาก็ตะโกนลงไปขอโทษนะครับวันนี้ผมยังไม่แน่พระรูปนั้นก็เลยเย็นลงนึกวันแน่เห็นไหมถ้าอาตมาบอกเออกูแน่วันนั้นพระชกกันแน่เห็นไหมเนี่ยสติกับปัญญาเนี่ยมันตัดฉับเลยนะคุณโยมเห็นไหมคนเราเนี่ยสร้างความทุกข์ให้ตัวเองนับครั้งไม่ถ้วนเพราะอะไรเพราะเราไม่ทันกิเลสในใจไงเราคิดว่าเราแน่เมื่อหลายเดือนก่อนลูกศิษย์ส่งคลิปหนึ่งให้อาตมาดูเป็นคลิปบนทางด่วนผู้หญิง2คนแต่งตัวดีมากลงไปตะลุมบอลกันโยมเห็นไหมออกรายการสรยุทธตั้งชื่อว่าจอดลงมาตบนั่นเป็นเพราะว่าคนหนึ่งไปท้าทายอีกคนหนึ่งและอีกคนหนึ่งแน่ขับรถปาดกันไปปาดกันมาปาดกันมาปาดกันไปอย่างเงี้ยเนี่ยคนแรกท้าทายคนที่สองปรุงแต่งมันไม่รู้จักฉันนะฉันนี่มันเป็นตัวทุกข์เลยนะตัวกูของกูเนี่ยนะมันมาขับรถปาดหน้าฉันคุณยอมรู้ไหมรถสองคันที่คนนั่งนะมันเคยมีปัญหาไหมนะระหว่างรถกับรถมันเคยทะเลาะกันไหมโตโยต้ากับเบนซ์มันจะปาดกันยังไงเนี่ยโยมเคยเห็นรถสองคันสองยี่ห้อทะเลาะกันไหมไม่มีปัญหาตัวมีปัญหาคือใครคนที่อยู่ข้างในเพราะวัตถุมันไม่ปรุงแต่งและใครปรุงแต่งคนมันปรุงแต่งนี่แหละฉะนั้นตัวปรุงแต่งนั่นเองที่ทำให้คนหลงลืมสถานภาพทางสังคมตัวเองแล้วจอดรถลงไปตบกันอย่างไม่อายใครเห็นหรือยังพอคนขาดธรรมะแล้วมันน่าสงสารน่ะครั้งหนึ่งอาตมาภาพไปรถติดอยู่บนทางด่วนพ่อตามองไปข้างหน้าก็โอ้โหติดกันเป็นแพเลยนะแท็กซี่ก็บีบแตรบีบเสียงดังลั่นเลยนะเขาคงยินมาจากไหนไม่รู้ละอาตมาสะกิดโยมอย่าไปบีบสิทำไมก็โยมบีบแตรเนี่ยเขาจอดรถลงมามองอ่ะแล้วเขาเห็นหน้าอาตมาเด่นกว่าโยมโยมนี่ไม่มีใครรู้จักหรอกโยมไม่เห็นแล้วก็มองอาตมานะเดี๋ยวเขาก็หาว่าท่านวอสั่งเลยอาตมาจะงานเข้าไม่ต้องบีบนะเขาก็เลยหยุดแล้วก็มามองอาตมาถ้าพระอาจารย์รีบนะอาจารย์จะลงเดินก็ได้นะผมไม่มีปัญหาอ้าวมันหาเรื่องคนข้างนอกไม่ได้มันมาหาเรื่องคนในนะอาตมาบอกโยมอาตมาไม่รีบอาตมาสามารถรอตรงนี้ได้ตั้งแต่ตอนนี้จนถึงพรุ่งนี้เช้าเพราะอาตมาไปเทศเสร็จแล้วโยมจะรอกับอาตมาไหมอย่าท้าผมนะถ้าท้าผมเอาจริงนะเอาสิโยมเรามารอกันเลยได้เอางั้นก็มารอกันเลยที่จุดเขาถูกคนอย่างนี้เขาชอบท้าทายนะทีนี้เขาหันประเด็นมาอยู่ในรถแคบๆจบตรงนั้นเลยสักพักหนึ่งรถก็ไปเขาก็ไป
เห็นไหมนี่คือวิธีเบี่ยงอารมณ์แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าพระอาจารย์ไม่มีสติไม่สามารถดึงเขาเข้ามาในรถได้นะคืออาตมาจำกัดปัญหาให้จบในรถและระหว่างเราสองคนนะแต่ถ้าอาตมาลองทำอีกอย่างหนึ่งอาตมาไม่มีสตินะโยมบีบแค่นี้น้อยไปจัดหนักเลยโยมโยมเชื่อไหมอะไรจะเกิดขึ้นนี่แหละนะเดี๋ยวจะเจอลูกกระสุนที่เขาให้นะเห็นไหมเพราะฉะนั้นตัวสตินี่มันยอดจริงๆนะถ้าใครมีตัวเนี้ยเซฟตี้คัดเกิดแล้วในชีวิตดังนั้นคนส่วนใหญ่ที่ปรุงให้ตัวเองทุกข์เนี่ยนะก็เพราะว่าขาดสตินั่นแหละถ้าเรามีสติแล้วเราสามารถเบี่ยงสถานการณ์เบี่ยงอารมณ์เคลื่อนย้ายพลังงานลบให้เป็นพลังงานบวกพลิกแปลงสถานการณ์ที่เป็นวิกฤตให้เป็นโอกาสทองของการปฏิบัติธรรมได้ทั้งหมดทั้งสิ้นนี่คือคุณูปการของสติและสตินี่เองเป็นแกนกลางของการปฏิบัติธรรมดังนั้นเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะต้องหาก็ไม่มีอะไรมากหาสติให้พบถ้าสติมาปัญญาก็อยู่ตรงนั้นแหละมันยอมยกมือขึ้นมาอย่างเนี้ยนี่หน้ามือใช่ไหมหลังมือมาไหมก็มาแล้วอ่ะนี่สติกับปัญญาเข้ามาคู่กันนะถ้าสติมาปัญญาจะมาด้วยเพราะฉะนั้นเรามาพัฒนาตัวนี้ก็คือพัฒนาสติในการพัฒนาสตินั้นเราก็จะมีกิจกรรมหลากหลายให้ทำและกิจกรรมต่างๆก็จะทำให้ช้าลงนิดนึงเพราะว่าเวลาเราช้าลงเราจะสังเกตเห็นอะไรได้ชัดขึ้นอย่างโยมอยากจะดูวิวโยมต้องขับรถช้าๆใช่ไหมแล้วโยมจะเห็นวิวที่สวยงามสองข้างทางแต่ถ้าขับรถเร็วๆเห็นอะไรไหมนะมันเห็นแต่มันเก็บรายละเอียดอะไรไม่ได้เลยฉะนั้นการทำอะไรช้าลงนิดหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมันกระตุ้นสติให้พวกเราพอเรามีสติแล้วเราจะได้เจอสิ่งดีๆในชีวิตเยอะแยะมากมายแม้ว่าสิ่งนั้นคนทั่วไปจะมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่สำหรับคนมีสติสิ่งที่เลวร้ายจะกลายเป็นสิ่งที่ดีมันมีคนเยอะเหลือเกินที่ปรุงอ่ะโยมเรื่องมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นสักนิดหนึ่งนะเห็นภาพภาพเดียวก็ปรุงได้ฟังคำพูดคำเดียวก็ปรุงเนี่ยคือปัญหาของมนุษย์คือเราเป็นนักปรุงความทุกข์เหมือนกับพระรูปหนึ่งได้ยินกิตติศัพท์ของครูบาอาจารย์รูปหนึ่งว่าเป็นหลวงปู่ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาเป็นหลวงปู่สายหลวงปู่มั่นท่านเป็นพระบวชใหม่โอ้ยถือเอาหลวงปู่เนี่ยนะเป็นคนดลใจแหละเป็นดีไอดอลของท่านบวชปั๊บแบกกรดไปเลยไปขออยู่วัดนั้นเป้าหมายคือขอได้เห็นหลวงปู่ตัวเป็นๆสักครั้งหนึ่งลือมานานแล้วว่าหลวงปู่เป็นผู้มีเมตตาขนาดว่าไปพักที่ไหนเนี่ยดอกไม้ออกดอกนอกฤดูกาลเลยแม่เมตตาขนาดนี้มันต้องเจอเป็นๆสักครั้งหนึ่งพอไปถึงปั๊บพระลูกวัดไม่ให้พบค่ำแล้วตะวันใกล้จะตกเด่นโผล่เพลแล้วนิมนต์ท่านไปเข้ากุฏิก่อนท่านก็ไปเข้ากุฏิพอเข้ากุฏิปั๊บท่านก็ถอดจีวรแล้วก็เปิดหน้าต่างกุฏิเปิดหน้าต่างออกมาทอดตามองไปโอ้โหท้ายวัดเจอหลวงปู่พอดีหลวงปู่กำลังเดินเล่นอยู่ที่ท้ายวัดในสุมทุมพุ่มไม้โอ้หัวใจท่านพองครับอกโอ้โหนี่ไงคนต้นแบบของเราเป็นพระต้องเป็นให้ได้อย่างนี้เห็นหลวงปู่อยู่ไกลๆยกกล้องขึ้นมาจะถ่ายรูปชื่นชมมานานแล้วหลวงปู่มีเมตตาสูงยกกล้องขึ้นมาประทับกับสองตาท่านใดนั่นเองกวางก็ลอดใต้ต้นไม้ใหญ่ออกมา 4-5 ตัวมาใกล้ๆหลวงปู่พระใหม่ยิ้มโอ้โหภาพที่แสนงดงามกำลังจะเกิดขึ้นตรงหน้าแล้วหลวงปู่ถือไม้เท้ากวางเดินเล็มหญ้าใกล้เข้ามาท่านเตรียมกดชัตเตอร์พอกวางเดินเข้ามาใกล้เต็มที่หลวงปู่ยกไม้เท้าขึ้นมาฟาดหัวกวางเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยง3ตัวรวดกวางตะเลิดเปิดเปิงหนีเข้าป่าหมดพระใหม่กดชัตเตอร์ไม่ลงช็อกมากนี่มันเกิดอะไรขึ้นช็อกกับชีวิตมากหมดแล้วปฏิมาที่น่าเคารพที่สุดในชีวิตของท่านพังคลืนลงมาจากหิ้งบูชา
จบแล้วเก็บของกลับเย็นนั้นไม่ลาใครสักคนแล้วจากนั้นท่านก็บวชมาอีกหลายปีและท่านเข้าใจผิดมาตลอดว่าหลวงปู่องค์นี้ไม่ใช่ตัวจริงที่ลือกันว่ามีเมตตานั้นเป็นแค่การสร้างภาพเป็นแค่เสียงเล่าลือไม่ใช่ความจริงเพราะความจริงท่านเห็นกับตาแล้วว่าฟาดหัวกวางเห็นชัดๆไม่ต้องถามใครเข้าใจผิดหลวงปู่มานับ10ปีเป็นอย่างนั้นอยู่มาวันหนึ่งก็มีงานหนึ่งงานพระราชทานเพลิงศพหรืออะไรสักอย่างหนึ่งหลวงปู่ท่านก็มางานและพระใหม่รูปนั้นก็มีเหตุให้ได้มางานด้วยโคจรมาพบกันญาติโยมก็กระซิบไปสิหลวงปู่มาด้วยท่านบอกใครจะไปก็ไปอาตมาคนหนึ่งละไม่ไปหรอกไม่กราบให้เสียมือหรอกทำไมท่านคิดอย่างนี้อู้จะไปฟังใครก็เห็นกับตาไม่เชื่อท่านไปเห็นอะไรมาแล้วท่านก็เล่าช็อตว่าหลวงปู่ตีหัวกวางยังไงนี่หรือคือผู้เปี่ยมเมตตาใครจะเชื่อไปอาตมาคนหนึ่งที่ไม่เชื่อหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับท่านทั้งหมดนะลูกศิษย์ทำให้ทั้งนั้นท่านน่ะเป็นจอมสร้างพระบังเอิญมีลูกศิษย์หลวงปู่อยู่ใกล้ๆนะเป็นพระรูปหนึ่งได้ยินเข้าจูงแขนเลยไปหาหลวงปู่มานี่อยากให้ท่านได้คุยกับหลวงปู่ท่านก็ไปอย่างเสียไม่ได้ก็ไปนั่งคุยหลวงปู่ถามว่าไงหรอกเห็นคนมาบอกว่าเรามีปัญหากับหลวงปู่แล้วลูกจะว่าอย่างนั้นก็ได้ปัญหาอะไรหรอกก็คนก็ลือว่าหลวงปู่เป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยเมตตาเป็นพระโพธิสัตว์เสด็จอุบัติมาแต่สิ่งที่ผมเห็นหลวงปู่ตีหัวกวาง3ตัวรวดเลยเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงเห็นกับตาจะให้ผมถามใครอีกไหมอ๋อเรื่องนั้นเองหรือหลวงปู่นึกออกละคืออย่างนี้หรอกวัดหลวงปู่เนี่ยนะมันติดป่ากวางมันลงมาบ่อยเหลือเกินแล้วแต่ละปีนี่เนี่ยกวางเนี่ยมันถูกฆ่าชาวบ้านไปกินเนื้อหมดเอาไปขายด้วยเพราะกวางมันไม่กลัวคนกวางเนี่ยมันใจดีมันเดินเข้ามาตามวัดเดินเข้าไปตามหมู่บ้านมันไม่รู้ว่าคนเนี่ยตัวอันตรายที่สุดปีหนึ่งถูกฆ่าทั้งหลายตัวชาวบ้านเห็นกวางมาอย่างนี้ก็ชอบแต่หลวงปู่สงสารกวางหลวงปู่ไม่อยากให้กวางมันเดินเข้าไปหาคนเลยเพราะว่านั่นคือเดินเข้าไปหาพระยามัจจุราชหลวงปู่จึงต้องการสอนกวางว่ามนุษย์เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอย่าเข้าไปใกล้วันนั้นเลยจัดหนักให้กวาง3ตัวตั้งแต่นั้นมากวางมันไม่ลงมาในหมู่บ้านอีกเลยเพราะมันกลัวคนนี่แหละคือสิ่งที่หลวงปู่ทำอ้าวถ้างั้นหลวงปู่ก็ดีด้วยเมตตาสิก็ใช่สิอ่ะแล้วที่ผมเข้าใจอ่ะเรื่องของเธอ ยอมเห็นหรือยังแสดงออกเหมือนขาดเมตตาแต่ความจริงมีเมตตาไหมนั่นคือสุดยอดของความเมตตาแล้วและพระรูปนี้เข้าใจผิดเป็น10ปีมีทัศนคติเชิงลบต่อพระสุปฏิปันโนนับ10ปีทุกข์ไหมทุกข์บาปไหมบาปและยังโพนธนาไปทั่วอีกนะบาปมากเลยพอได้ฟังความจริงซึ่งเป็นดังหนึ่งหนังคนละม้วนท่านตกใจมากโอ้ยตายแล้วขอโทษขอโพยกราบแล้วกราบอีกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาท่านก็ได้บทเรียนแล้วว่าต้องไม่ตัดสินอะไรตื้นๆสิ่งสำคัญไม่อาจเห็นด้วยตาจริงๆใช่ไหมนี่คือตัวอย่างของนักปรุงแต่งความทุกข์นี่คือตัวอย่างของพ่อครัวหัวป่าความทุกข์ที่เห็นเหตุเพียงนิดเดียวแล้วก็ปรุงแต่งต่อใส่สีตีไข่จัดสรรตัวละครและคำพูดคำอธิบายใส่ลงไปในนั้นครบแล้วใครทุกข์ปรุงเองก็ทุกเองนี่แหละคือปัญหาของพวกเราสติไม่มาปัญญาไม่เกิดเลยเตลิดเข้ารกเข้าพงแล้วก็แบกความทุกข์ไปที่ไหนก็แบกความทุกข์นั่งอยู่ก็เอาความทุกข์นั่งด้วย
ยืนอยู่ก็เอาความทุกข์มันยืนด้วยกินอยู่ก็เอาความทุกข์มันกินด้วยเวลาเข้านอนก็เอาความทุกข์เข้านอนด้วยขับรถก็เอาความทุกข์ขับรถด้วยไปที่ไหนก็มีความทุกข์เป็นสหายคนสนิททั้งในความทุกข์นั้นมันไม่ได้อยากอยู่กับเราสักนิดนึงแค่ปล่อยเขาก็ไปแต่พอเราไม่รู้เท่าทันกลไกของกิเลสไม่รู้เท่าทันกลไกของจิตเราก็จึงหลงผิดไปเที่ยวแบกทุกข์ไปทุกหนทุกแห่งฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาเราท่านจึงย้ำนักย้ำหนาว่าอยู่กับปัจจุบันนะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันคำว่าอยู่กับปัจจุบันไม่ได้หมายความว่าอยู่กับวันนี้อยู่กับชั่วโมงนี้หรืออยู่กับนาทีนี้แต่คำว่าอยู่กับปัจจุบันหมายความว่าอยู่กับสิ่งนี้อยู่กับสิ่งนี้อะไรคือสิ่งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าเราสดสดณปัจจุบันขณะเช่นฟังอยู่ก็อยู่กับสิ่งที่ฟังคิดอยู่ก็อยู่กับสิ่งที่คิดเห็นอยู่ก็อยู่กับสิ่งที่เห็นรู้อยู่ก็อยู่กับสิ่งที่รู้สัมผัสอยู่ก็อยู่กับสิ่งที่สัมผัสตาดูหูฟังลิ้นลิ้มรสจมูกดมกลิ่นกายสัมผัสจิตใจครุ่นคำหนึ่งตระหนักรู้อยู่กับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนี่คืออยู่กับปัจจุบันคนที่อยู่กับปัจจุบันไม่ทันได้เป็นทุกข์เพราะอะไรมันไม่ได้ปรุงเห็นไหมนี่คือความหมายของอยู่กับปัจจุบันนะคนที่อยู่กับปัจจุบันไม่ทันได้เป็นทุกข์เพราะมันไม่ทันได้ปรุงเห็นปุ๊บก็รู้ขึ้นมาซะก่อนอ่ะไม่ทันได้ปรุงเห็นรูปสวยก็รู้ว่าอ๋อรูปสวยมันรู้จิตมันรู้ซะก่อนมันเลยไม่ทันได้ปรุงแต่บางคนเห็นรูปสวยปุ๊บนั่งดูโทรทัศน์อยู่ดีๆโทรศัพท์รุ่นใหม่เปิดตัวพอดีเราเห็นปุ๊บนี่มันสุดยอดนวัตกรรมต้องไปจองเปิดขายเที่ยงวันตีสามไปแล้ว ไปทำไมอะไรมันดึงไปก็เพราะเห็นไงเห็นปุ๊บสติมาไม่ทันเป็นไงปรุงพอปรุงปุ๊บมันก็สั่งให้กายทำงานเลยไปจองเลยไปนอนรอเลยเห็นไหมเนี่ยมันดึงเราออกจากบ้านตอนไหนเรารู้ตัวไหมมันสั่งเราไปถอนเงินเรารู้ตัวไหมมันสั่งเราไปจองที่เรารู้ตัวไหมในตัวเรานี่แหละมันมีกิเลสผู้บังคับบัญชาอยู่ถ้าเรารู้ไม่ทันเราเสร็จมันทุกทีมันยึดอำนาจเราแล้วมันก็สั่งงานเรามันเรียกเราเข้ารายงานตัวเมื่อไหร่เสร็จมันทุกครั้งใช่ไหมถ้ามันสั่งเธอต้องดูมันยอดมากนี่เราก็ต้องดูตามมันสั่งนะมันสั่งให้เราฟังเราก็ต้องฟังมันมันสั่งให้เรากินเราก็ต้องกินมันสั่งให้เราสัมผัสเราก็สัมผัสมันสั่งให้เราคิดเราก็คิดนะแต่ถ้าเรามีสติเราสามารถเดินสวนทางมันได้อาตมาขอใช้คำว่าหักหน้ากิเลสมันสั่งให้เราทำเราไม่ทำตามมันได้ไหมลองดูบางครั้งมันสั่งขึ้นมาปั๊บถ้าสติมานะเรารู้สมมตินั่งอยู่ตรงนี้ดีๆแล้วจู่ๆจิตมันแวบไปคิดพอมันแวบไปคิดเราไม่ตามได้ไหมถ้าเราไม่ตามเราดึงกลับมาอยู่กับปัจจุบันมันจบตรงนั้นความทุกข์จริงๆนั้นอายุสั้นมากถ้าเรามีสติแต่พอเราไม่มีสติความทุกข์จะอายุยืนคนขาดสติคือคนที่ต่อวีซ่าให้ความทุกข์ให้มันได้อยู่กับเราอย่างยาวนานต่อไปฉะนั้นเราต้องมีสติพอเรามีสติเราก็ไม่ต้องต่ออายุให้ความทุกข์ความทุกข์จริงๆนั้นมันเกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วมันดับอะไรที่เกิดแล้วมันก็ดับตรงนั้นแหละแต่ถามว่าทำไมมันยังทำให้เราทุกข์ก็เพราะว่าเราหล่อเลี้ยงมันเอาไว้ด้วยการหลุดเข้าไปในโลกของการปรุงแต่งด้วยการหลุดเข้าไปในโลกของความคิดคิดขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็หลุดเข้าไปถูกมันชักถูกมันลากจะเปรียบไปนั้นความคิดก็เหมือนคาวบอยขึ้นควบขี่อยู่บนหลังม้ามีเชือกเส้นหนึ่งนะมัดโจรไว้พอควบม้าก็ลากเอาโจรคนนั้นตามไปทุกหนทุกแห่งเรานี่แหละเป็นคนที่ถูกคาวบอยแห่งความคิดมัดโดยเชือกคือการลืมตัว
หลุดเข้าไปในโลกของความคิดแล้วเราก็ทุกข์ทุรนทุรายแทบล้มแทบตายเพราะถูกคาร์บอยแห่งความคิดเนี่ยชักลากเอาแต่ถ้าเรามีสติปั๊บเราตัดฉับตรงกลางเชือกนั้นเชือกขาดคาร์บอยมีอยู่ก็ไม่มีผลนะเพราะเชือกมันขาดแล้วมันเชื่อมกันไม่ติดตัวสตินั่นเองทำหน้าที่เป็นมิตรที่มาตัดมากั้นกระแสตรงนั้นทำให้กระบวนการปรุงทุกข์นั้นมันหดสั้นลงหรือมันหายไปฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาท่านจึงบอกว่าให้อยู่กับปัจจุบันนะอย่าอยู่กับอนาคตอย่าอยู่กับอดีตคนปฏิบัติธรรมที่ดีนั้นต้องเป็นคนที่ไม่มีอนาคตคนส่วนใหญ่นั้นอยากมีอนาคตกันมากถ้าไปหาพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่าอย่ามีอนาคตเลยมีอนาคตน่ะตัวทุกข์เลยเพราะมันทำให้คุณปรุงแต่งเหลือเกินอันนี้ต้องฟังให้ดีนะมันเป็นภาษาธรรมอย่าไปปนเป็นภาษาคนนะพูดภาษาธรรมนะอย่าไปยำเป็นภาษาคนไม่งั้นจะทะเลาะกันมีคนมาทะเลาะอาตมาหลายครั้งแล้วหาว่าอาตมาสอนเพี้ยนๆจริงๆเราสอนของเราน่ะถูกแต่เขาฟังไม่จบในภาษาธรรมนะท่านบอกว่าอย่ามีอนาคตอย่ามีอดีตคำว่าอย่ามีอนาคตอย่ามีอดีตก็หมายความว่าอย่าหลุดเข้าไปในโลกของความคิดที่ดึงไปในอนาคตหรือดึงไปในอดีตให้อยู่กับปัจจุบันคืออยู่ที่นี่และเดี๋ยวนี้กับสิ่งซึ่งเกิดขึ้นสดๆทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตระหนักรู้ตามดูตามรู้สิ่งเหล่านี้อยู่พอเรารู้อยู่เราจะไม่หลุดเข้าไปปรุงพอไม่หลุดเข้าไปปรุงเราก็เป็นเท่าที่เป็นเราไม่เป็นอะไรมากไปกว่าความเป็นจริงนะเรียกว่าเป็นแค่ผู้ดูและไม่เป็นผู้เป็นนะไม่เป็นอะไรและไม่เอาอะไรกิเลสมันจะชวนให้เราเป็นอะไรและชวนให้เราเอาอะไรตลอดนะใช่ไหมมันจะชวนให้เราเป็นนั่นเป็นนี่ตลอดเวลาและมันก็ชวนให้เราเอาโน่นเอานี่ตลอดเวลามันจะมีข้อเสนอมานำเสนอนะลดกระนำซัมเมอร์เซลล์ให้เราตลอดเวลาชวนเราไปทำสิ่งนั้นชวนเราไปทำสิ่งนี้สารพัดถ้าเราไม่รู้เท่าทันมันนะนอนอยู่บนเตียงยังร้องไห้เลยน้ำตาอยู่ข้างในนะมันปรุงจนไหลออกมาเลยมันเก่งไหมเนี่ยนี่คือกิเลสมันเจียวชาญและชำนาญขนาดนี้ฉะนั้นเราจึงต้องมีวิธีที่จะรับมือกับกิเลสตัวนี้ซึ่งก็คือกระบวนการการฝึกสตินั่นเองและเมื่อเราจะฝึกสตินั้นก็ฝึกลงไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเท่านั้นเองนะถ้าเรามีสติเราจะโชคดีทุกวันเป็นภาษาบาลีว่าสติมัตโตสทาพัทธังผู้มีสตินั้นโชคดีตลอดกาลฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปก็จึงมาฝากพวกเราเนาะเมื่อเราได้สมาทานศีลแล้วก็ได้ฝึกสมาธิภาวนาจากนั้นครูบาอาจารย์ก็จะนำพาฝึกสติผ่านกิจกรรมที่มีความแตกต่างหลากหลายแต่ปลายทางที่เดียวกันหวังว่าจะให้เมล็ดพันธุ์แห่งสตินั้นงอกงามแล้วก็ผลิบานขึ้นมาในจิตในใจของพวกเราทุกคนในช่วงนี้พระอาจารย์ก็ขอกล่าวธรรมะปฏิสันถารเป็นแนวทางการปฏิบัติเบื้องต้นไว้แต่เพียงเท่านี้และจากนี้เป็นต้นไปอีก3วันเราจะเข้าสู่กระบวนการฝึกสติร่วมกันก็ขอให้พวกเราจงเบิกบานกับการปฏิบัติธรรมด้วยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ ธรรมะบรรยายโดยท่านว.วชิรเมธีก็จบลงแล้วนะคะจากนี้เป็นต้นไปขอเชิญสาธุชนทุกท่านกรุณายืดกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นหลับตาลงยิ้มน้อยๆที่ริมฝีปากผ่อนคลายกายใจให้สบายสบายต่อจากนี้เราจะเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันนะคะในเบื้องต้นขอให้สาธุชนทุกท่านกลับมาตามดูตามรู้ลมหายใจอย่างสบายสบายหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าผ่อนคลายหายใจออกผ่อนคลายหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ตามดูต
ตามรู้ลมหายใจอย่างสบายสบายตามสมควรแก่เวลานะคะอยู่เคียงข้างฉันนั่งให้สบายผ่อนคลายชีวันณปัจจุบันยัดยงตรงนี้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกSee you.
ใจ